ผู้ชายท่านหนึ่งครับมีความประทับใจต่อลำโพงแบรนด์หนึ่งด้วยรูปลักษณ์แล้วก็น้ำเสียงครับผ่านการเวลามา20ปีครับเขาไม่ลืมนะครับไม่ลืมโหนี่ผมขนลุกมากครับสวัสดีครับก่อนเข้าชมเนื้อหาฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของนักเล่นท่านหนึ่งที่ประทับใจลำโพงโซนัสเฟเบอร์จนได้เป็นเจ้าของครับและที่สำคัญคือท่านนั้นซื้อลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีเทคโนโลยีจากรุ่นใหญ่โดยที่ไม่ได้ฟังเสียงเลยนะครับเป็นอย่างไรแจกกระสอบถามพี่ชิดครับผมพี่ชิดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ครับผมเรื่องราวที่ผมเกริ่นไปนั้นน่ะครับเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีรายละเอียดยังไงครับเรื่องราวที่พูดเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจริงๆครับนะครับด้วยความประทับใจของลูกค้าท่านนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยที่ครับหลังจากที่เลิกเรียนแล้วก็ไปเดินที่โซโก้อเมริกาครับซึ่งตะก่อนโชว์ลูเคสอยู่ตรงนั้นอ๋อเขาก็จะเห็นลำโพงคู่เล็กๆครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่นคอนเสิร์ตโอืมครับผมเขามองรูปลักษณ์เขาเห็นหน้าตาหน้าตรงนั้นแล้วเขาเกิดความรู้สึกประทับใจครับนั่นคือเมื่อ20ปีที่แล้วครับผมแต่ด้วยการติดตามในเรื่องของลำโพงในการเล่นเครื่องเสียงมาตลอดครับจนเขาทราบข่าวว่า Sonus Faber ออกลำโพงรุ่นใหม่นะครับชื่อรุ่นว่า SonettoG2 ครับนะครับอืมและการติดตามข่าวณตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกเขาเรียกว่าความประทับใจเมื่อ20ปีที่แล้วทราบว่ามีรุ่นนี้ออกมาแล้วก็ดูข่าวจะข่าวสารเขามาหาผมเลยคือลูกค้าดูข่าวสารแล้วก็ดูเทคโนโลยีอะไรพวกนี้จากเว็บไซต์นะครับแล้วเข้ามาหาพี่ชิดเลยครับผมโอ้โหหิวกลับเลย มันเป็นความประทับใจนะแล้วแกบอกไว้ว่าพี่ชิดครับพี่ชิดบอกคนต่อๆไปได้เลยนะผมอยากจะดังโอ้โหครับผมผมประทับใจแกมากครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงตัว Sonetto G2 ครับนะครับซึ่งด้วยเทคโนโลยีที่เขาใส่ไปในการรุ่นใหญ่ชื่อรุ่นว่า Suprema นี่นะครับครับเขาได้นำมาใส่ไว้กับ Sonetto G2 นะครับซึ่ง Sonetto เนี่ยมันจะมีอยู่5ขนาด5ไซส์นะผมพูดครับก็คือมี Sonetto 1ครับ G2 Sonetto 2 G2 ซึ่งลูกค้าคนที่ว่านั้นเขาซื้อไปครับแล้วก็มา3 G2 แล้วก็มา5แล้วก็มา8นะครับซึ่ง8กับ5เนี่ยมันจะพิเศษเพราะเขาใช้เทคโนโลยีจากรุ่น Suprema มาใส่ณตรงนี้ครับครับคุณชัยวัฒน์เห็นไหมครับว่า อันนี้ผมเริ่มจากตรงนี้เลยนะเพื่อความเข้าใจง่ายๆครับเราจะเห็นตัวไดเวอร์ขาวๆเนี่ยนะครับครับซึ่งมันจะขึ้นรูปดูเขาเรียกว่าเป็นคาร์เมเรียไดเวอร์ครับดูแปลกไหมครับคือรูปทรงเขาเนี่ยขอบเขาจะไม่กลมไม่กลมเขาจะมีว้าวๆโค้งๆเหมือนทรงดอกซากุระใช่ครับอือแล้วก็ปกติเนี่ยเขาจะออกแบบมาเขาเรียกว่าเป็นอินเวอร์สอ๋อขอบเซราของลำโพงใช่ครับมันจะเว้าเข้าข้างในไม่เคยนูนขึ้นมาเหมือนปกติจุดประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันขยับตัวน้อยที่สุดและให้เสียงกลางออกมาได้ชัดที่สุดเขาทำหน้าที่แค่รองรับกลวยใช่ครับเพื่อพยุงเอาไว้ไม่ต้องขยับเยอะใช่ครับความเพี้ยนจะได้ไม่เยอะใช่ครับแล้วก็ถ้าขึ้นรูปดูรูปตามของตัวไดคาร์มีเดียครับจะเป็นลักษณะเป็นบาสเกตครับนะครับซึ่งมันจะทำให้เขาเรียกว่าเป็นการสลายเรโซแนนซ์บาสเกตของเขาเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เล็กๆแต่มันคล้ายๆสารกันเหมือนแบบประสานกันเหมือนรังนกเหมือนรังนกหรือผมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนตะกร้าใช่ครับคือตะกร้าเนี่ยมันจะลดการบิดตัวครับนะครับแล้วก็พยุงได้โดยที่ไม่ต้องใช้โครงสร้างที่ใหญ่ใช่ครับแล้วก็เสริมด้วยเขาเรียกว่าเป็นคล็อกแชมเบอร์ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกันอ๋อก็คือว่าเขาก็จะมีลักษณะโครงสร้างที่ครอบใช่ดอกเสียงแหลมกับเสียงกลางเอาไว้เหมือนกับเ
าเรียกผมอาจจะใช้คำพูดง่ายๆแบบตู้ซ้อนตู้อ่ะเดี๋ยวเรามีอินเสิร์ตภาพให้ดูครับผมถ้าดูจากโครงสร้างนั้นแล้วท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่จะเข้าใจว่าการเปลี่ยนตัวไดเวอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นยังไงครอบด้วยอะไรครับอันนั้นคือจุดประสงค์เพื่อต้องการทำให้เสียงกลางเนี่ยมันชัดขึ้นครับนะครับโอ้ออกแบบมาเพื่อให้ไดเวอร์อันเนี้ยทำงานประสานกันอย่างอิสระไม่มีอะไรรบกวนลดความเพี้ยนเสียงก็ชัดขึ้นครับใช่ไหมครับใช่ครับอืมแล้วก็วูฟเฟอร์ก็ประมาณขนาด8นิ้วครับนะครับความไว90 dB อันนี้ผมง่ายๆคือความไวของลำโพงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ90 dB ใช่ครับนะครับแล้วที่เข้าเสริมด้วยเทคโนโลยีซึ่งจริงๆมันมาจากตัวโซนิโต้ตัวแรกที่จุดประสงค์เนี่ยเพื่อต้องการให้การติดตั้งเนี่ยซึ่งมันง่ายในส่วนของด้านล่างนะครับซึ่งเป็นถ้าเป็นตัวเก่าก็คือเขาจะเรียกว่าท่อลมเนี่ยยิงลงพื้นแต่ตัวโซนิโต้ G2 เนี่ยนะครับเขาใช้เทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีอินโทรโนยังไงครับซึ่งการกำจัดมวลอากาศที่มันทำให้รบกวนตัววูฟเฟอร์หรือไดเวอร์ทั้งหมดเนี่ยออกไปได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเสียงลมที่ไม่ต้องการอ่ะให้มันออกไปได้เร็วครับผมเพื่อที่จะไม่ให้รบกวนทั้งตัววูฟเฟอร์และก็ไดเวอร์นะครับไม่ให้รบกวนอากาศภายในตู้ว่างั้นเถอะใช่ครับเสียงจะได้เคลียร์ขึ้นถูกครับโอ้โหครับแล้วยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนกรีตครับนะครับไอตัวด้านล่างเนี่ยซึ่งถ้าเป็นตัวเก่าจะไม่มีตัวคอนกรีตตัวนี้อันนี้ถ้าเราลองสังเกตมันจะมีทิปโทอยู่ด้านล่างนะครับครับแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเนี่ยเป็นตัวยกขึ้นมาทีนึงเพื่อที่จะให้อย่างที่บอกการสลายเรโซแนนซ์หรือมวลอากาศที่ไม่ต้องการออกไปได้เร็วที่สุดมันทำให้เสียงมันเคลียร์ขึ้นผมพอเข้าใจแล้วนะครับผมเข้าใจเทคโนโลยีแล้วผมประมวลผลออกไปในอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ก็คือว่าเขาออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดถูกครับเพื่อให้นักเล่นเอาไปใช้งานได้ง่ายที่สุดใช่ครับคือคุณจะตั้งตรงไหนคุณจะเป็นยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีลมไปอัดกำแพงอีกแล้วถูกครับทั้งหมดทุกอย่างเขาออกแบบมาให้ลงออกไปข้างล่างแล้วเขามีวัสดุที่เขามั่นใจเลยว่าเป็นอย่างเนี้ยใช่ครับมารองรับถูกครับใช้งานง่ายขึ้นใช่ครับก็อย่างที่บอกว่าคือปัญหาการติดตั้งเนี่ยถ้าในเรื่องของการระบายไม่ดีแบบนี้นะครับมันทำให้เบสมันบวมโอ้เข้าใจเลยซึ่งเป็นปัญหานักเล่นเจอเยอะพี่บางทีเนี่ยท่ออยู่ตรงนั้นตรงนี้หรือว่าเงี้ยเขาไปวางไม่รู้วางตรงไหนดีใช่ครับอันนี้ไม่ต้องสนใจเลยใช่ครับครับผมและนี่คือตัวโซนิโต G2 แต่อันนี้เป็นโซนิโต้8นะครับครับเป็นพี่ใหญ่สุดในซีรีส์เนี้ยซึ่งก็จะมีโซนิโต้1ครับโซนิโต้2โซนิโต้3ครับ5แล้วก็8 G2 นะครับจริงๆแล้วเขาทำมาเนี่ยครับไม่ได้ว่าให้มาฟังเพลงอย่างเดียวนะครับในซีรีส์เนี่ยเขาก็จะมีตัวเซนเตอร์ก็จะมีผู้หลังสามารถที่จะไปเล่นเป็นระบบโฮมเทเตอร์ได้โอ้โหพี่ถ้าเป็นระบบโฮมเทเตอร์เนี่ยผมนึกภาพออกเลยครับการที่เขาไม่ต้องการมุมวางอะไรที่ยุ่งยากเนี่ยทำให้การดูหนังเนี่ยเสียงมันเคลียร์ขึ้นเสียงมันไม่สับสนไม่ตีกันใช่ครับอืมแล้วก็ผมจะย้ำอีกทีนะว่าไอ้ตัวคาเมเลียไดเวอร์เนี่ยนะครับจะมีเฉพาะในรุ่น8กับรุ่น5อืมผมนึกออกแล้วครับคาเมเลียไดเวอร์นี่ก็คือเป็นดอกคาเมเลียในอิตาลีใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อตอนแรกผมนึกถึงดอกซากุระแต่ไม่ใช่ครับผมมองว่าศิลปะครับธรรมชาติมันอยู่คู่กับเราแน่นอนครับการที่เราจะอยู่อะไรนานๆได้เนี่ยต้องมีศิลปะและธรรมชาติโซนัสเฟเบอร์เข้าใจตรงนั้นใช่ครับเพราะไม่งั้นแล้วความประทับใจเมื่อ20ปีที่แล้วมันยังตามมาจนกระทั่งต้องเอากลับไปที่บ้านผู้ชายท่านนึงครับมีความประทับใจต่อลำโพงแบรนด์นึงด้วยรูปลักษณ์แล้วก็น้ำเสียงครับผ่านการเวลามา20ปีครับเขาไม่ลืมนะครับไม่ลืมโหนี่ผมขนลุกมากครับแล้วเทคโนโลยีจากลำโพงแบรนด์นั้นเนี่ยก็ยังถ่ายทอดออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบใช่ครับและนี่คือ Sonus Fiber Soneto G2 อยากให้มาลองฟังกันครับใช่ครับแล้วคุณจะลงไหนในน้ำเสียงขอบคุณพี่ชิดมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าหากท่านชื่นชอบเนื้อหาเหล่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับผม